ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมปราสาทแปรรูปซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบแปรรูปเทวสถานฮินดูไสาวานิกายสร้างในสมัยพระเจ้าราเชนทระโวรมัน ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้ายโสบรมันที่หนึ่งซึ่งทรงมีพระนามหลังสิ้นพระชนชีพว่าบรมสิวโลกรัชสมัยของพระองค์อยู่ในราวพศ1487-1511ถึงลักษณะเป็นปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเป็นชั้นที่ก่อขึ้นสูงแบบภูเขาวิหารจำลองเพื่อประดิษฐานสิวลึงนามว่า ราเชนทรพัทเรสวนไว้ที่ปรางประธานต้องฐานชั้นล่างสุดบริเวณทางขึ้นบันไดมีฐานหินซึ่งสันนิฐานว่าเป็นที่ตั้งศิลาจำหลักรูปโคนนทิภาณะทรงของพระศิวะแต่ภายหลังรูปโคนนทิถูกทำลายหรือถูกจรกรรมไปเหลือแต่ฐานหินชาวบ,บ้านจึงเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าราเชนทวรรมันแล้วนำพระอัฐิไปแปรรูปหรือการวางเรียงกระดูกเป็นรูปร่างคล้ายคนอย่างที่ธรรมเนียมไทยซึ่งรับอิทธิพลจากขอมยังปฏิบัติกันอยู่ในงานพิธีศพในทุกวันนี้จะมีการเรียกชื่อเทวสถานแห่งนี้ว่าประสาทแปรรูปมากกว่าจะเรียกชื่อตามจาร,รึกว่าสิวโลกตำนานพื้นบ้านเขมรเ,เล่าว่า ปราสาทแปรรูปเป็นที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์ที่ถูกนายแตงกวาหวานปลงพระชนนหนึ่งเมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าราเชนวรมันทรงสร้างปราสาทหลังแรกคือปราสาทแม่บุญตะวันออกเพื่ออุทิศถวายแด่บรรพชนของพระองค์โดยสร้างขึ้นณใจกลางบารายตะวันออกหรือยโสธรตะตากะเช่นเดียวกับที่พระเจ้ายโสวรมัน ทรงสร้างปราสาทโลเลยอุทิศถวายบรรพชนณใจกลางสระนา้ำอินทรตาตากะนอกจากนั้นในรัชสมัยพระเจ้าราเชนวรมันยังทรงสร้างปราสาทพิมานอากาศและสร้างพระราชวังหลวงที่ประทับของกษัตริย์ขอมหลายรัชกาลต่อมาอีกทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้พระครูพราหมณ์คนสำคัญประจำราชสำนัก คือพระครูพรามยัตชยะวราหะสร้างปราสาทที่มีความสำคัญยิ่งคือปราสาทบันทายสีซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบบันทายสีเทวสถานฮินดูไสวานิกายสร้างในสมัยพระเจ้าราเชนทราบรมันแต่มาเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ปราสาทพิมานอากาศศิลปาอมแบบคลัง ประสาทพิมานอากาศเทวสถานฮินดูไสวานิกายสร้างในสมัยพระเจ้าราเชนทรบรมันช่วงพศ1500ถึงพศ1504ต่อเนื่องมาจน,นถึงสมัยพระเจ้าชัยบรมันที่5ระหว่างพศ1511ถึงพศ1544บ้างว่ามาเสร็จสิ้นจริงๆในสมัยพระเจ้าชัยวีระบรมัน คือพศ1545ถึง1553พิมานอากาศเป็นปราสาทที่ไม่มีระเบียงสร้างขึ้นบนฐานเป็นชั้นสมชั้นก่อด้วยศิลาแรงลักษณะของฐานใกล้เคียงกับปราสาทแปรรูปที่มุมฐานประดับรูปสิงห์แต่ตัวปราสาทสร้างด้วยหินในบันทึกของโจต้ากวานเล่าว่า ตามความเชื่อของชาวของพระมหากษัตริย์ต้องมาประทับบรรทมกับวิญญาณของนางหน้าคก้าเสียนในยามแรกที่ประสาทแห่งนี้เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของแผ่นดินมิฉนั้นบ้านเมืองจะวิบัติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าเนื่องจากบันไดาทางขึ้นทั้งสูงทั้งชันไม่เห็นทางว่า พระมหากษัตริย์จะขึ้นไปบรรทมได้อย่างไรน่าจะเพียงแต่มาทำพิธีเฉยๆแต่บางตำราว่าปราสาทนี้เป็นที่ปริษฐานเทพเจ้าประจําวันซึ่งกษัตริย์ขอมจะต้องมาทำพิธีบวงสวงบูชาเทพทุกคืนก่อนที่จะเสด็จบรรทมข้อสนสฐานนี้เกิดจากการพิจารณาตำแหน่งของปราสาทที่ดูเหมือนพระเจ้าราเชนทรบรมัน จะทรงเจตนาสร้างขึ้นบริเวณด้านหลังของพระราชวังหลวงนั่นเองปราสาทต,ตาแก้วเป็นศิลปวะขอแบบคลังประสาทต,ตาแก้วเป็นประสาทก่อด้วยหินห้าหลังตั้งบนฐาน5ชั้นมีความสูงถึง20เมตร โดยชั้นที่สองมีระเบียงคดยาวติดต่อกันโดยโครงสร้างแล้วเป็นปราสาทที่มีความสง่างามแต่ก็มีข้อขัดแย้งในประวัติการก่อสร้างมากที่สุดเนื่องจากอาณาจักรขอมหลังสิ้นสุดรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่5ในพศ1544มีพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นพระราชนัดดา ขึ้นครองราชต่อในปีเดียวกันนั้นครั้นเมื่อพระเจ้าอุทัยเสด็จสวรรคตในปีต่อมาก็เกิดสงครามแย่งชิงราชสมบัติขึ้นระหว่างพระเจ้าชัยวีระวรมันกับพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งโดยนักประวัติศาสตร์ยังไม่อาจได้ข้อสรุปที่แน่ชัดในตารางลำดับกษัตริย์ขอมของสตราจาร์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิศกุล จึงระบุปีที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ขึ้นครองราชตรงกันคือในพศ .1545 หรือปีต่อจากพระเจ้าอุทัยทิศวรมันสนคตแต่ปีที่สิ้นรัชการต่างกันคือชัยวีระวรมันสิ้นปี1553แต่สุริยะวรมันที่หนึ่งสิ้นปี1593 ความไม่ชัดเจนนี้ส่งผลต่อประวัติของปราสาทต,ตาแก้วซึ่งศาสตราจารย์มาตแลนจิตโตสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างโดยพระเจ้าชัยวีระวรมันต่อเนื่องถึงสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งแต่บางตำราว่าเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5พศ1511ถึงพศ1544ต่อเนื่อง ถึงสมัยพระเจ้าสุริยระรมันที่หนึ่งแต่ก็สร้างไม่เสร็จซึ่งโดยทั่วไปปราสาทขอมทุกหลังจะสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่จะไม่สมบูรณ์เฉพาะรายละเอียดเช่นแกะสลักลวดลายบางด้านไม่ทันเสร็จทว่าปราสาทตาแก้วเป็นปราสาทโกลนคือมีแต่ตัวปราสาทแต่ตามฝาผนังหรือทับหลังและหน้าบันไม่มีการแกะสลักรวดลายใด ยกเว้นที่เสาประตูบางต้นที่เริ่มแกะไปบ้างแล้วมีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุหลายประการเช่นหินทรายที่นำมาสร้างปราสาทหลังนี้แข็งมากจนยากแก่การจำหลักนวดลายบ้างก็ว่าสร้างไม่เสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ครั้นเปลี่ยนรัชการเป็นพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งก็ไม่มีการสร้างต่อ เนื่องจากไม่ใช่ราชวงศ์เดียวกันและบ้างก็ว่าเพราะพระเจ้าชัยวีระบรมันพ่ายแพ้ในศึกชิงราชสมบัติแต่สัตว์ราจารย้อนเซเดยอธิบายว่ามิจารึกพบที่ปราสาทตาแก้วหลักหนึ่งเล่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมายังเฮมสริงคคะคิรีแปลว่าภูเขายอดทองซึ่งท่านตีความว่าหมายถึงปราสาทตาแก้วทำให้ปราสาทหลังนี้สร้างไม่เสร็จ แม้จะมีโยคยีทําพิธีปัดเป่าขับล้างลางร้ายแล้วก็ตามแต่ก็มีนักประวัตศาสินบางท่านแย้งว่าเหมสลิงคคักคีรีหมายถึงปราสาทพิมานอากาศไม่ใช่ปราสาทตาแก้วอย่างไรก็ตามความเป็นปราสาทโกลนของเทวสถานตากแก้วก็เป็นหลักฐานยืนยันว่ากลวิธีการสร้างปราสาทของช่างของโบราณน,นั้น คือการขึ้นโครงสร้างปราสาทก่อนแล้วจึงขึ้นไปแกะสลักลวดลายภายหลังไม่ใช่แกะสลักลวดลายแล้วเอาขึ้นไปประกอบปราสาทบาปวนศิลปะขอมแบบบาปวนเทวสถานฮินดูไสววนิกายสร้างโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สอง ระหว่างพศ1593ถึงพศ1609ลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยหินบนฐานเป็นชั้นมีระเบียงใหญ่2งวงมีปราสาทเล็กอยู่ที่มุมระเบียงทุกมุมลวดลายจำหลักของปราสาทนี้ถือเป็นแบบแผนหนึ่งของศิลปะขอมที่เรียกกันว่าศิลปะบาปวนต้นแบบของลวดลายตามปราสาทหินในไทยหลายแห่งเช่น ปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมวิจารกระบุว่าภายหลังจากาศาสนาพุทธัทิมหายานเข้ามามีอิทธิพลในนาจาักรของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5แล้วถึงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองทรงกลับไปเรื่อมใส,สาศาสนาฮินดูไสวนิกายและทรงฟื้นฟู ลทัทธิเทวราชขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการฟื้นฟูราชประเพณีในการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่บนภูเขาเพื่อประดิษฐานเสวลึงประจำรัชการของพระองค์โดยในจารึกระบุว่าทรงเห็นว่ากลางจมพูทวีปมีสวรรคีเป็นสถิตแห่งทวยเทพพระองค์จึงโปรโดให้สร้าง สวุวรรณคีรีอย่างเดียวกันณนะใจกลางพระนครทรงประดิษฐานสวุวรรณสิวลึงในสวรรณปราสาสตรอันฉายประกายสวรรค์เรืองรองณนะยอดบันพศอันมีความหมายว่าสวุวรรณสิวลึงที่ประดิษฐานณนะใจกลางปราศาสตร์บาปวนคือศูนย์กลางของโลกและจักรวาลในรัชสมัยของพระองค์จุดที่น่าสนใจของปราสาสบาปวนอยู่ที่ภาพจำหลัก ที่สุ้มประตูหรือโคปุระเช่นที่โคปุระชั้นกลางด้านทิศเหนือเล่าเรื่องรามเกียรติ์หลายตอนแต่ละตอนจำหลักไว้ในกรอบเล็กๆวางซ้อนกันเช่นพระรามกับหนุมานรบกับทศกัณฐ์ปัจจุบันปราสาทหลังกลางพังลงมากองเป็นภูเขาลูกจ่อมๆและอยู่ในระหว่างการบูรณนะ ปราสาทบรรทายสำเรซึ่งเป็นศิลบะของแบบนครวัดเทวสถานฮินดูไวยสนพนิกายปรางปราสาทมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับปราสาทหินพิมายในไทยคำว่าสำเรสสำเนียงขเขมรออกสัมแรเป็นชื่อชนเผ่าโบราณเผ่าหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังมีหมู่บ้านของชนเผ่านี้หลงเหลืออยู่ใกล้ๆพนมกุเลในจังหวัดเสียมเรียบ มีตำนานของชาวเขเมรเล่าขานถึงปราสาทแห่งนี้ว่าการละครั้งหนึ่งมีนายปูชาวสวนเชื้อสายสำเร็จชำนาญการปลูกแตงกวาหวานต่อมาได้นำผลแตงกวาถวายพระมหากษัตริย์เป็นที่พอพระทยัยจึงรับสั่งให้ในายปูฆ่าทุกคนที่บุกรุกเข้าไปในสวนแตงกวาหวานต่อมาในฤดูฝนผลแตงกวาหวานหายากขึ้น แต่กษัตริย์ทรงอยากสวยมากจึงเสด็จไปที่สวนผักของในปูแต่เช้ามืดในปูไม่คาดคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาคิดแต่จะปกป้องแตงกวาหวานตามที่รับสั่งจึงตัดสินใจพุ่งแหลนใส่กษัตริย์จนถึงแก่พระชนชีพแต่กษัตริย์องค์นี้ไม่มีรัชทายาสืบราชบัลลังก์รอถึงเทวดาต้องลงมาจัดการปัญหาที่สุดก็ยกให้ในปูขึ้นครองราชสมบัติ บางตำนานว่าเมื่อชาวเมืองรู้ว่าในปูฆ่าพระเจ้าอยู่หัวได้ประกอบกับไม่มีรัชทายาทจึงยกย่องในปูเป็นกษัตริย์แบบก็ไม่รู้อิโนวิเนเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็จัดการพิธีศพกษัตริย์องค์เดิมที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ปราสาทแปรรูปแต่หลังจากนั้นขราชบริพารในรัชกาลเก่าไม่ยอมรับในปู ในปูถจึงมาตั้งราชสำนักที่บันทายสำเรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้าแตงกวาหวานตามตำนานพื้นถินน่นเขมรภาพจำหลักในปราสาทบันทายสำเรที่นำชมเช่นศิวนาตราชอุมามเหสวรนารายบรรทมศิลวามนาวตาลซึ่งคือพระนารายอวตารเป็นพรามเตีย้ยรามเกียรติตอนพาลีฆ่าทรพี พระคณีทรงแรดศรีดาลุยไฟพระขันทกุมารหรือโอรสพระศิวะขี่นกยูงพิษณะยกภูเขาโควัฒนะประสาทตาพรหมเป็นศิลปะขอมแบบบายน์ พระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวขอมทรงไม่เพียงกอบกู้อาณาจักรขอมจากการยึดครองของอาณาจักรจามปาหากยังทรงสถาปนานอก,กอทมคือนครทมหรือเมืองพระนครหลวงขึ้นใหม่และทรงปฏิวัติแบบแผนโบราณราชประเพณีของบุรพกษัตริย์ขอมด้วยการประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์ ในศาสนาพุทธนิกายมหายานอย่างเปิดเผยและอย่างเกรียงไกรด้วยการสร้างปราสาทบายนที่ประดับด้วยพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนขนาดมหือมากว่า200พระพักเพื่อประกาศว่าพระองค์คืออวตารของพระโพธิสัตว์ซึ่งปรารถนาจะยังไม่เสด็จนิพพานก็เพื่อคอยช่วเหลือพระสกนิกกรของพระองค์ให้พ้นทุกข์ ในการนี้ยังทรงสร้างพระอารามหลวงขนาดใหญ่ถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าปราสาทพระขันและปราสาทตาพรหมพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างปราสาทตาพรหมเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยราชจุฑามณี ในพศ1729ซึ่งถือเป็นช่วงต้นรัชกาลในขณะที่ทรงสร้างปราสาทประจำรัชกาลของพระองค์เองคือปราสาทบายนในช่วงปลายรัชกาลแล้วโดยรูปลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของปราสาทต,ตาพรหมยังคงลักษณะของปราสาทขอมที่มีหมู่ปรางสร้างด้วยหินแต่ไม่มีลักษณะเป็นศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นหรือเป็นภูเขาจำลอง เพื่อประดิษฐานสิวลึงตามกติฮินดูหากจะเป็นพุทธสถานบนพื้นราบธรรมดามีโบสถ์วิหารหอพระไตรปิฎกเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาคนา้นคว้าพุทธธรรมคำสอนและสำหรับพุทธศาสนิกชนจะเข้ามาทำบุญและสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระพิสุสงภาพจำหลักตามฝาผนังปราสาท ก็ไม่ได้เล่าเรื่องเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแต่เล่าเรื่องพุทธประวัติเช่นตอนมานร์พจนเทวรูปที่ประดิษฐานณใจกลางปรางประธานก็ไม่ใช่วิษณุเทพหรือศิวลึงแต่เป็นพระนางปรัชญาปารมิตาเทวีแห่งปัญญาเทพธิดาแห่งความเฉลียวฉลาดผู้เป็นพระมารดาข,ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามคติของพุทธฝ่ายมหายาน อันตีความได้ว่าเมื่อพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระชมาดาของพระองค์ก็เปรียบได้ดังพระนางปัชญยาปารมิตานอกจากนั้นยังมีภาพจำหลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนประดับอยู่ทั่วไปตามหน้าบันทับหลังและผนังระเบียงปราสาทโดยเฉพาะที่หน้าบันของบรรณาลัยหรือ หอพระไตรปิฎกของพระศาสดาแห่งนี้มีภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งมีอมิตตะพะประดับเป็นศิราพรซึ่งถือเป็นภาพจำหลักที่สำคัญเพราะตามคติพุทธมหายานพระอมิตตะพะเป็นผู้บรรดาลให้พระศรีสากยมุนีหรือเจ้าชายสิทธัตถะมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและบรรดาลให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน ทรงเป็นผู้ครุ้มครองชาพุทธทั้งมวลพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงสร้างปราสาทตาพรมเป็นวัดขนาดใหญ่มากมีพระสงฆ์และฆ่าวัดจำนวนรวมหลายหมื่นคนดังรายละเอียดในจารึกที่ว่ามีผู้ชาย400คนพระผู้ใหญ่18รูปพระพิสุสงฆ์2740รรูปมีผู้ช่วยทำงาน 2,232คนนางระบำ615นางราษฎร12,640คนรวมทั้งชายหญิงผู้มีหน้าที่ทำงานรับใช้เทพเจ้าสำหรับเทพเจ้าธุรภาพโลหิตกุลผู้เขียนมีความเห็นว่าควรหมายถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนอีก66,625 รวมเบ็ดเสร็จ7 9 3ด5คนซึ่งมีทั้งพวกพมา่าจามและชนเผ่าต่างๆนอกจากนี้จารึกยังระบุว่ามีชาวบ้าน3,140หมู่บ้านให้การสนับสนุนหรือเป็นศรัทธาวัดแห่งนี้จนวัดมั่งคั่งโดยทรัพย์สมบัติเงินทองไข่มุกและผ้าไหมจำนวนมาก ดังที่อาจารย์นวรัตเลขกุลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขียนไว้ในบทความสารจากปราสาทหินตอนหนึ่งว่าจารึกปราสาทตาพรมมีบัญชีหางว่าวรายการทำบุญได้แก่จานทองคำหนักรวม500กิโลกรัมจานเงินหนักรวม500กิโลกรัมเพชร35เม็ดไขมุก4,600เม็ด รัตนชาติ4,540เมตรอ่างทองคําขนาดใหญ่ผ้าคลุมเตียงจากจีนยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปราสาทอีกเป็นจำนวนมากซึ่งอาจารย์นวรัตวิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการล่มสลายของอาณาจักรขอ,ขอมในเวลาต่อมา าหลังสิ้นแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วกษัตริย์ขอมองค์ต่อมาก็หันกลับไปนับถือศาสนาฮินดูไสยวนิกายอีกและไม่ยอมรับที่จะให้มีภาพพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ประดับบนปราสาทต่างๆจึงมีการทำลายครั้งใหญ่ในเมืองพระนครหลวงด้วยการสกัดหินรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิให้กลายเป็นแท่งสิวลึงหรือไม่ก็ให้กลายเป็นโรสี ลักษณะการทำลายเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วไปในทุกปรา,าสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างไม่ว่าจะเป็นปรา,าสาทตาพรหมปรา,าสาทพระขันซึ่งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายฮินดูกับฝ่ายพุทธนี้จิตภูมิศักิ์ก็วิเคราะห์ไว้ในงานเขียนชุดประวัติศาสตร์สนทนาตำนานแห่งนครวัดว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขอมอ่อนแอจนถูกทัพสยามบุกมาโจมตีในที่สุด ทั้งนี้ยังมีข้อถกเถียงว่าชื่อปราสาทต,ตาพรมมีที่มาอย่างไรบ้างว่าหมายถึงบรรพบุรุษผู้เป็นพรมหรือพระพรมผู้เท่าแต่ในจารึกระบุว่าชื่อของปราสาทแห่งนี้คือเรียดชวิเฮียนหรือราช,ชวิหารทว่ามานักโบราณคดีฝรั่งเศสมาค้นพบครั้งแรกยังไม่ได้อ่านจารึกจึงเรียกชื่อปราสาท ตามชื่อชาวบ้านที่ดูแลวัดแห่งนี้อยู่คือตาพรมหรือในสำเนียงกเขมรนว่าตาพรมเช่นเดียวกับเรียกปราสาทนครธมว่าบายนซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าต้นไทรเนื่องจากเมื่อแรกค้นพบปราสาทบายนมีต้นไทรปกคลุมอยู่รกไปหมด แท็กอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเที่ยวบินในช่วงสั้นๆจากแม่สอดสู่มะละแม่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์การบินของไทยและเมียนมาที่เกินความคาดฝันของเส้นทางการบินสายนี้ ด้วยมีการสู้รบตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การหวนลำลึกถึงเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของแม่ค้าขายบุหรี่ขีโยชาวมอนกับเจ้าน้อยสุขเสมณเชียงใหม่ซึ่งคุณธีรภาพโลหิตกุลนำเสนอไว้ในตอนอัศจรรย์รักข้ามขอบฟ้าจากมะเมียถึงนางสินค่ะนกแอร์เที่ยวบินดีดี421 2จากสนามบินแม่สอดจังหวัดตาก มุ่งสู่มะละแมงเมืองท่าใหญ่ชายฝั่งทะเลอันดามันของพมา่าแม้จะทดลองเปิดบริการบินเพียงช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกลางปี2556ถึงต้นปี2557แล้วต้องพักการบริการไปจนกว่าจะมีอุปสงค์มากขึ้นในอนาคตแต่กระนั้นดีดี4212ก็ได้สร้างปรากฏการประหลาดให้เราได้จดจำ เพราะนอกจากจะใช้เวลาบินเพียง25นาทีแล้วยังทำให้เกิดตัวเลขเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจเพราะเทคออฟจากสนามบินแม่สอดเวลา9นาฬิกา45นาทีแต่แลนดิ้งสนามบินมะละแม่งในเวลา9นาฬิกา40นาทีที่เป็นเช่นนั้นเพราะมาตรฐานเวลาพมา่าช้ากว่าของไทย30นาที แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจไม่แพ้กันคือในอดีตอันยาวนานยากจะมีใครคิดฝันเปิดเส้นทางบินสายนี้ด้วยเหตุที่ยังมีการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างกองกำลังชนชาติส่วนน้อยเผ่าต่างๆกับรัฐบาลเผด็จการทหารพรมา่าทำให้แผนเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกถึงตะวันตกของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ที่เริ่มจากเมืองท่าดานังริมฝั่งทะเลจีนใต้ผ่านลาวเข้ามุกดาหารขอนแก่นพิษณุโลกตากแม่สอดข้ามลำเมยด้วยสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแล้วมาหยุดอยู่ตรงเมืองเมียวดีฝั่งตรงข้ามแม่สอดไม่สามารถไปถึงปลายทางฝั่งตะวันตกคือเมืองท่ามะละแม่งแห่งอันดามัน มหาสมุทรอินเดียได้ติดกึกอยู่แค่นั้นนานนับสองทศวรรษแล้วพลันที่กระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในพมา่าเริ่มต้นขึ้นแสงเสรีภาพก็สาส่องลงมาปลุกสับพชีวิตให้ฟื้นตื่นขบวนคาราวานทั้งสินค้าและนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนสู่มะละแมงและย่างกุ้งทางภาคพื้นดินตามมาติดตดด้วยเที่ยวบินนกแอ ทั้งจากแม่สอดสู่มะละแมงใช้เวลา25นาทีและแม่สอดสู่ยางกุ้งใช้เวลา55นาทีทางการพม่าก,ก็เร่งก่อสร้างระบบสาธรารณูปโภครองรับการท่องเที่ยวเมืองมะละแมงซึ่งมีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยในฐานะบ้านเกิดมาเมียแม่ค้าขายบุหรี่ขีโย สาวชาวมอนทรงสเสน่ห์ที่มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร,าร์พมายุคอาณานิคมผู้สร้างตำนานรักกับเจ้าอุตรัการโกศลเมื่อครั้งยังทรงเป็นเจ้าน้อยสุกเกษมณเชียงใหม่ราชบุตรเจ้าแก้วนวรัตอุปราชเมืองเชียงใหม่ราชนิกุลหนุ่มที่ถูกทรงมาเรียนหนังสือณวิทยาลัยเซนแพริกอันทันสมัยในยุคนั้นด้วยการบริหารจัดการแบบอังกฤษ แต่ที่เป็นตำนานเพราะเมื่อเรียนจบเจ้าน้อยให้คนรักปลอมตัวเป็นเพื่อนชายติดสอยห้ตามกลับสู่เวียงพิงด้วยแต่ไม่นานความลับก็แตกจากเพื่อนชายกลายเป็นคนรักสาวสามัญชนชาวมอญข้ามเส้นแบ่งทั้งทางชนชั้นทางชาติพันธุ์และโดยเฉพาะเส้นแบ่งทางการเมืองระหว่างประเทศ ด้วยสยามยามนั้นยังหวาดระแวงว่าอังกฤษจะฮุบเชียงใหม่ที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรจึงจับตามองมาเมียว่าจะกลายเป็นสายลับอังกฤษปลอมตัวมาในฐานะคนรักของราชนิกุลเชียงใหม่บีบคั้นให้เจ้าน้อยจำต้องส่งคนรักกลับมะละแม่งจนเกิดฉากรักและอาลัลลือลั่นสนันเมืองเหนือปรากฏเป็นบทเพลงยอดฮิต ของจรันมโนเพชรราชาฟกซองคำเมืองท่อนที่ว่านับจากปีที่เกิดเหตุพุทธศักราช2 4 4 6จนถึงบัดนี้ครบรอบร้อยสิบปีพอดีแต่ความเคลือบแคลงยังดำรงอยู่ว่าเจ้าน้อยสุขเกษมซึ่งต่อมาดำรงยศเจ้าอุตราการโกศลนายตำรวจติดตามเจ้าดารารัศมีติดสุราและตรอมใจตาย พราะความคิดถึงมามีะจริงหรือเจดีใจตาลานกลางเมืองมะละแมงที่มีประวัติว่าสร้างโดยแม่ชีคนหนึ่งเธอคือมามียที่นำเงินขวัญถุงจากเจ้าน้อยมาทำบุญสร้างเจดีเพื่อชาติหน้าจะได้กลับมาเป็นคนรักกันอีกจริงหรือไม่จากความเครือบแคลงสงสัยกลับกลายเป็นสเสน่ห์ให้เกิดคณะทัววัฒนธรรม ตามรอยมาเมียสู่มะละแม่งกลายเป็นธีมสำคัญนอกเหนือจากการดึงดูดนักธุรกิจของนกแอที่จะเปิดเที่ยวบินจากแม่สอดถึงมะละแม่งเพียงลัดนิ้วมือเดียวเพราะไม่ว่าจะผ่านการเวลามาสักกี่ยุคกี่สมัยตำนานรักในกรอบโลโมิโอจูเลียตท,ที่วิลเลียมเชกสเปียร์เขียนไว้เมื่อเกือบ500ปีก่อนก็ยังคงต้องจริดผู้คนมิสังสา เป็นเหตุให้นวัตกรรมสังคมชิ้นเยี่ยมแห่งยุคสมัยอย่างเฟซบุ๊กที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มหาศาลยังต้องยอมกดไลค์ให้บรรดาคุณชายในโซฟโอเปร่าอย่างสุภาพบุรุษจุดทาเทพอย่างไรก็ตามใช่จะมีแต่นิยายรักของฝรั่งที่ส่งอิทธิพลต่อตำนานรักของทวีปอื่นๆเท่านั้นล่าสุดมีการเปิดเผยหลักฐานที่ใครต่อใครคาดคิดไม่ถึงว่า ซินเดอเรลล่ากับปลาบูทองจะมีเขาโครงมาจากแหล่งเดียวกันจากบทความของคุณทองแถมน่าจำนงนักเขียนกวีและนักแปลเจ้าของนามประกาโชดช่วงนาดอนที่ระบุว่านิทานเรื่องปลาบูทองเป็นนิทานที่ชาวจ้วงลาวไทยเล่าถ่ายทอดกันมาแต่ดึกดำบันชาวไทยเรียกปลาบูทองชาวล้านนาและไทยใหญ่เรียก เต่าน้อยอองคำหรือนางยีแสงก่อหรือนางอุทรานางเอื้อยทางลาวเรียกเต่าคำทางจ้วงเรียกตาเจีย้ยแปลว่านางกําพร้านิทานเรื่องนี้แพร่หลายอยู่ในกลุ่มชนชาติต่างๆในกวางสีเวียดนามกัมพูชาลาวสยามพมา่าจีนและจากจีนก็เผยแพร่ไปถึงยุโรป ในยุคราชวงศ์ถังจนทำให้เกิดเทพนิยายซินเดอเรลลาโดยเฟย์บูชัมผู้ศึกษาวิจัยเรื่องต้นกำเนิดของซินเดอเรลลาเธอสรุปว่าซินเดอเรลามีต้นกำเนิดจากทวีปเอเชียและถิ่นกำเนิดที่มีหลักฐานเป็นข้อเขียนเก่าแก่ที่สุดคือนิทานของชาวจ้วงในมณฑลกวางสีถิ่นฐานเก่าแก่ของเครือญาติชาติพันธุ์ไทย ที่กลายมาเป็นไทยในวันนี้นั่นเองแม้ฉากจบจะต่างกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉากต้นเรื่องของปลาบูทองกับซินเดอเรลลา่าวนเวียนอยู่กับชายผู้ลุ่มหลงเมียน้อยและปล่อยให้ลูกเมียหลวงตกรกรรมลำบากเหมือนกันข้อเสนอจากการค้นคว้าของคุณทองแถมน่าจนงจึงเป็นความยอกย้อนของการเวลาที่น่าสนใจยิ่งนัก การรวบรัดตัดใจความเพื่อสรุปประเด็นจึงไม่น่าจะถูกต้องนักเรื่องแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับละครชีวิตต้องติดตามชมกันไปนานๆจะยิ่งสนุกทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต